็นการท่องเที่ยวเชิงชุมชนอย่างเงี้ยอาจารย์วันนี้จะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวตรงนี้ด้วยแน่นอนครับเพราะทุกครั้งที่ผมลงพื้นที่กับทีมบอกไว้เลยว่าที่ต้องไปอันดับแรกคือโรงเรียนนะครับมูลนิธิและตลาดเพราะตลาดเนี่ยเป็นศูนย์กลางชุมชนจริงๆอยากจะไปคุยแล้วครับยังไม่ได้มาหาเสียงนะครับไปคุยไปถามว่าแก่นปัญหาคืออะไรพ่อค้าแม่ค้าประสบปัญหาอะไรบ้างนะครับแล้วก็พาทีมผู้เชี่ยวชาญไปดูด้วยว่าในอนาคตเราจะปรับปรุงอย่างไรได้ให้มันดีขึ้นครับถามเรื่องไปเทียมนิดนึงค่ะก็คือว่าเหมือนจะให้ประชาชนเข้ามาเข้าไปฟรีอะไรใช่ครับที่เทียนฟ้ามูลนิธินะครับขนาดพื้นที่ไม่ใหญ่และก็เป็นเอกชนนะครับต้องบอกเอกชนเลยคนละครึ่งครับมาฟอกไตถ้าเกิดไปโรงพยาบาลเอกชนครั้งหนึ่งเป็นหมื่นนะครับแล้วก็เดือนหนึ่ง10ถึง12ครั้งพูดง่ายๆก็ต้องเตรียมเงิน 4-5 หมื่นไว้ไม่มีหรอกครับคนไทยไปโรงพยาบาลของรัฐรอคิวก็นานเดินทางก็ไกลถูกไหมครับที่เทียนฟ้ามูลนิธิเนี่ยก็คนละครึ่งเขาเก็บถูกมาก 1,500 นะครับมูลนิธิออก700ประชาชนออก800แต่12ครั้งก็เกือบหมื่นต่อเดือนนะครับประชาชนก็ลำบากอยู่ดีที่ผมจะทำก็คือศูนย์บริการสาธารณสุขที่มีอยู่แล้วทุกเขตเนี่ยจะยกระดับเป็นศูนย์การแพทย์มีหมอนะครับและที่สำคัญมีเครื่องฟอกไตบริการครับเขาสามารถมาใช้บริการใกล้บ้านเขาได้เลยตรงนี้ต้องทำแล้วครับใช่ครับขอบคุณมากครับ